สวัสดีค่ะเนื่องด้วยเมษานี้เรามีแพลนจะไปไอซ์แลนด์กันแน่นอนว่าสำคัญที่สุดเราจะต้องขอวีซ่าเชงเก้นให้ได้ก่อนนะคะไอซ์แลนด์ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้วีซ่าเชงเก้นนะแล้วตอนนี้เขาก็มีการเปลี่ยนกฎใหม่ปี2020นี้นะคะซึ่งใช้ทั่วทุกประเทศที่ใช้วีซ่าเชงเก้นเลยเราก็เลยทำรีวิวเหมือนจะจับมือกรอกวีซ่าทำวีซ่ากันเลยเราเชื่อว่าประเทศอื่นๆก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็ใครกำลังจะขอวีซ่าเชงเก้นก็ให้ติดตามคลิปนี้นะเดี๋ยวจะบอกอย่างละเอียดเลยเนื่องจากคลิปนี้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เวลายาวนะคะเราก็เลยทำมาร์กไว้ให้ว่าเวลาเท่านี้เนี่ยเป็นหัวข้อเรื่องอะไรนะคะใครสนใจหัวข้อไหนถ้าอยากจะข้ามไปดูก็ดูตามเวลาตรงนี้แล้วก็ลากข้ามไปดูได้เลยนะก็มาดูกฎที่เขาเปลี่ยนไปกันก่อนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเราสามารถยื่นขอวีซ่าได้ล่วงหน้าถึง6เดือนด้วยกันแล้วนะคะแล้วก็multiple visa เข้าประเทศได้หลายๆครั้งเนี่ยเขายืดให้สูงสุดเป็นถึง5ปีด้วยกันค่าธรรมเนียมวีซ่าขึ้นมานิดนึงจาก60ยูโรเป็น80ยูโรแล้วก็ตอนนี้เขาพยายามจะให้เรากรอกข้อมูลแล้วก็ยื่นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตกันเหตุผลที่เรารอจะยื่นวีซ่าแบบใหม่เนี่ยก็เพราะคำล่อใจที่เขาบอกว่าเรามีโอกาสได้ multiple visa สูงสุดถึง5ปีนะเดี๋ยวเราไปดูเกณฑ์นะคะที่เขาเริ่มบอกมาเหมือนกันว่าจะได้5ปีเนี่ยต้องทำยังไงด้วยความที่กฎใหม่และเกณฑ์ใหม่อันนี้เนี่ยมันเพิ่งประกาศใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์วันที่2นะคะปี2020ที่ผ่านมานะก็มีบางสถานทูตที่ประกาศออกมาชัดแล้วนะคะอย่างสถานทูตออสเตรียเนี่ยเขาส่งอีเมลไปให้คนที่จะขอวีซ่านะเขาบอกว่าเกณฑ์พิจารณาว่าจะได้วีซ่ากี่ปีนั้นมีดังนี้ค่ะจะได้วีซ่า1ปีถ้าสมมติว่ามีวีซ่าเชงเก้น3อันในช่วง2ปีที่ผ่านมาถ้าอยากได้2ปีจะต้องมีวีซ่า1ปีมาก่อนในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วถ้าอยากได้ยาวๆ5ปีเนี่ยจะต้องมีวีซ่าแบบ2ปีมาก่อนในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะสำหรับเราก็อยากจะได้วีซ่ายาวๆนะคะเพราะว่าเรามีตั๋วเครื่องบินไปยุโรปอีกรอบปลายปีนี้แล้วด้วยนะแต่เดี๋ยวจะลองเขียนจดหมายไปขอสถานทูตเขาดูค่ะบางที่เขาบอกว่าเกณฑ์แต่ละประเทศก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันกรอกเอกสารวีซ่าขอวีซ่ากันนะคะขั้นแรกให้เพื่อนๆเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัท VFS อันนี้เลยที่เขารับผิดชอบเรื่องการขอวีซ่าของเดนมาร์กและไอซ์แลนด์ของเมืองไทยค่ะพอเข้าไปเนี่ยเราจะไปเริ่มกรอกแบบฟอร์มวีซ่าก่อนตอนแรกพอเราเข้าเว็บปุ๊บจะเจอหน้านี้นะคะให้ไปที่ออนไลน์แอปพลิเคชันฟอร์มแล้วก็คลิกเลือก Schengen Visa for Denmark and Iceland เลยหลังจากนั้นเราก็จะโดนเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะคะเป็นของForeign Affairs ของเดนมาร์กละถ้าเข้ามาครั้งแรกก็ให้ Register สมัครสมาชิกใหม่ก่อนนะคะสมัคร Account ใหม่แล้วก็ถ้าเคยเข้ามาแล้วก็ให้ล็อกอินเข้าใช้งานนะก็กดตามนี้เลยที่วงไว้ให้ถ้าสมมติสมัครใหม่นะคะเราก็จะเข้าสู่หน้านี้นะก็ให้ใส่ข้อมูลนะคะมีชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่ออีเมลพาสเวิร์ดตั้งพาสเวิร์ดขึ้นมานะแล้วก็1 user ที่สมัครเนี่ยกรอกได้หลายคนหลายฟอร์มนะคะหลังจากสมัครสำเร็จแล้วล็อกอินเข้ามาก็จะเข้าสู่หน้านี้ค่ะเราคลิกที่คำว่า apply for visa เลยถ้ากดแล้วไม่ขึ้นอะไรเนี่ยให้ลองเช็คเบราว์เซอร์ดูเราเคยใช้ Chrome แล้วมีปัญหานะคะให้เปลี่ยนเป็น Internet Explorer หรือว่าอย่างอื่นเนาะที่ถูกต้องก็คือพอคลิก apply for visa เราก็จะเข้าสู่หน้านี้นะคะให้เราเลือกว่าจะ apply สำหรับคนเดียวคือ individual visa หรือว่า apply เป็น group visa ถ้าใครไปเป็นครอบครัวสามารถกรอกเป็น group visa ได้นะคะของเราถึงแม้จะไปกันหลายคนแต่เราเลือกกรอกเป็น individual visa ดูนะเพราะอยากเอามาให้เพื่อนๆดูกันด้วยค่ะเราไม่ต้องเป็นครอบครัวเดียวกันก็สามารถยื่นเป็นกลุ่มได้นะคะแค่มีจุดประสงค์การไปเหมือนกันแล้วก็มีโปรแกรมการเดินทางเหมือนกันก็สามารถยื่นเป็นกลุ่มได้พอเราเลือกแล้วก็จะเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลแล้วค่ะเริ่มด้วยข้อมูลส่วนตัวนะก็มีนามสกุลนะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลือกประเทศที่เกิดแล้วก็พิมพ์ชื่อจังหวัดที่เกิดลงไปเลื่อนลงมาอีกหน่อยนะคะก็จะมีช่องให้ใส่เลขบัตรประชาชนซึ่งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสัญชาติปัจจุบันสัญชาติตอนเกิดสัญชาติอื่นๆถ้ามีแล้วก็เพศแล้วก็สถานภาพโสดสมรสหย่าร้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คลิก next ไปหน้าต่อไปก็จะให้ใส่ที่อยู่ปัจจุบันนะคะรหัสไปรษณีย์จังหวัดประเทศนะคะอีเมล address ของเราเบอร์โทรที่ติดต่อได้นะโดยใส่รหัสประเทศแล้วก็เลขตามหลังนะคะโดยตัดศูนย์ตัวหน้าออกไป
หน้าถัดไปจะถามเราว่ามีผู้ปกครองตามกฎหมายหรือไม่ถ้าเราไม่ใช่ผู้เยาว์หรือผู้พิการก็น่าจะตอบโนนะคะต่อไปเขาจะถามว่ามีญาติเป็นพลเมืองยุโรปหรือเปล่านะคะก็มีก็คลิก yes นะคะน่าจะมีให้ใส่ข้อมูลเพิ่มถ้าไม่มีก็ no เหมือนเราคำถามหน้าถัดมาคือปัจจุบันท่านทำงานหรือเปล่านะคะพอคลิก yes ว่าเราทำอยู่เขาก็จะมีให้ใส่รายละเอียดอาชีพปัจจุบันตำแหน่งงานนะคะชื่อนายจ้างบริษัทหรือองค์กรนะที่อยู่บริษัทแล้วก็ข้อมูลของบริษัทโดยเราก็ต้องใส่ที่ทำงานให้สัมพันธ์กับใบรับรองการทำงานของเรานะคะข้อมูลส่วนต่อมาที่เขาจะถามก็คือเรื่องพาสปอร์ตของเรานะคะเราก็เลือกชนิดพาสปอร์ตนะของเราก็เป็น ordinary passport หรือพาสปอร์ตธรรมดานั่นเองใส่เลขพาสปอร์ตให้ถูกต้องนะคะประเทศที่ออกนะคะแล้วก็วันที่ออกเล่มกับวันหมดอายุข้อต่อมาเขาจะถามว่าเรามีอาศัยอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่ถือสัญชาติหรือเปล่านะคะก็ถ้าไม่ก็ตอบว่า no นะคะข้อต่อมาจะถามถึงการที่เคยเก็บลายนิ้วมือเพื่อขอวีซ่าเชงเก้นหรือเปล่านะคะโดยส่วนมากถ้าใครเคยไปประเทศมีวีซ่าเชงเก้นแล้วก็จะเคยนะก็ถ้าทราบวันที่เคยทำก็ให้ตอบว่า yes แล้วก็มีเดทต่อนะคะถ้าไม่ทราบวันก็ yes แล้วก็ unknown ก็จะมีให้ใส่เลขที่เป็นเลขวีซ่าค่ะส่วนต่อมาก็จะถามถึงเรื่องแพลนการเดินทางของเราแล้วล่ะค่ะก็จะมีให้กรองแต่ประเทศหลักที่เราจะไปนะก็คือต้องเป็นควรจะเป็นประเทศที่เราขอวีซ่านั่นแหละนะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆในเชงเก้นที่เราจะไปวัตถุประสงค์ในการไปนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์อื่นๆหรือไม่คำถามต่อไปจะถามถึงว่าเรามีได้รับอนุญาตให้ไปยังประเทศปลายทางหรือยังนะคะอันนี้หมายถึงประเทศอื่นที่ไม่ใช่อยู่ในเชงเก้นนะคือใช้เชงเก้นเป็นแค่การทรานสิตถ้าสมมติเราจะไปเที่ยวแค่เฉพาะเชงเก้นไม่ได้ไปต่อเราก็ติ๊กว่า not applicable นะคะต่อมาเขาจะถามว่าเรามีใครเชิญเรามาที่ในประเทศกลุ่มเชงเก้นหรือไม่นะคะถ้ามีก็ตอบ yes นะคะแล้วก็ดูว่าเป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นบริษัทเป็น organization นะถ้าไม่มีก็ตอบ no แล้วพอตอบ no ก็จะมีช่องให้มากรอกรายละเอียดของที่พักที่เป็นโรงแรมของเราค่ะก็ให้กรอกที่พักเราพยายามหาข้อมูลนะโดยส่วนมากเขาก็บอกแนะนำว่าให้กรอกที่พักคืนแรกที่เราไปถึงส่วนต่อมาก็จะถามแล้วค่ะว่าใครจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในทริปนี้ของเรานะจะเป็นตัวเราเองนะคะก็คือ by the applicant himself หรือว่าจะเป็นมีซัพพอร์ตจากคนอื่นจะอยู่ด้านล่างนะคะถ้าติ๊กออกค่าใช้จ่ายเองก็จะมีให้ถามว่าเราจะใช้ค่าใช้จ่ายยังไงบ้างเป็นเงินสดเป็น travel check เป็นค่าโรงแรมที่ออกไปแล้วค่าตั๋วรถค่าตั๋วรถไฟที่จ่ายไปแล้วอะไรอย่างงี้ก็มีให้ติ๊กได้หลายอย่างค่ะแล้วเขาก็มาถามว่าคุณได้รับคำเชิญทางออนไลน์จากโฮสต์บ้างหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือถ้าใครมีเชิญแล้วทำการเชิญผ่านระบบของเขาเนาะเขาคงจะสะดวกขึ้นอะไรประมาณนี้เย้ yeah, ในที่สุดก็กรอกครบนะคะมาถึงหน้าสุดท้ายก็จะเป็นสรุปรายละเอียดที่เรากรอกไปทั้งหมดนะแล้วก็ถ้าจะจ่ายเงินเลยก็ได้หรือว่าจะเซฟบันทึกไว้ก่อนเพื่อจะมาจ่ายเงินทีหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองคลิกจ่ายเงินเข้าไปให้ดูก็อย่างที่บอกนะคะตอนนี้ค่าวีซ่าเชงเก้นของผู้ใหญ่ขึ้นเป็น80ยูโรนะเท่ากันหมดทุกประเทศนะคะส่วนเด็กอายุ 6-11 ปีจะลดครึ่งราคาเหลือ40ยูโรค่ะถ้าอายุต่ำกว่า6ปีไม่ต้องเสียค่าวีซ่านะแต่เหมือนเขาจะเขียนไว้ให้ว่าจะต้องคล้ายๆกับมัดจำไว้ก่อนนะคะในบัตรเครดิตแล้วพอไปยื่นจริงแล้วเดี๋ยวเขาจะคืนมาให้อีกทีอ่านเข้าใจแล้วก็กด go to payment ไปจ่ายเงินกันได้เลยค่ะสถานทูตเดนมาร์กให้ใช้จ่ายด้วยออนไลน์นะคะใช้บัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดก็ได้จะเป็นเครดิตหรือเป็นเดบิตก็ได้ราคาตอนนี้ให้จ่ายเป็นเงินเดนมาร์กนะคะอยู่ที่ประมาณ598ไม่รู้หน่วยเขาเรียกว่าอะไรนะตีออกมาเป็นเงินไทยประมาณ 2,800 บาทค่ะชำระเงินเรียบร้อยขั้นต่อไปก็คือเป็นการไปยื่นเอกสารนะคะแล้วก็ไปเก็บข้อมูลไบโอเมตริกเราต้องปริ้นตัว cover letter ออกมานะคะจากในเว็บอันนี้ถ้าวันนี้ลืมปริ้นหรือลืมเซฟไว้ก็สามารถเข้าล็อกอินเข้ามาใหม่มาปริ้นได้เรื่อยๆค่ะ
และสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือการไปจองวันยื่นเอกสารกับทาง VFS นะคะการนัดหมายนี้เราก็ต้องกลับเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของ VFS อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทำการกดนัดหมายวันยื่นเอกสารนะ Schedule an Appointmentพอกดแล้วก็จะเข้าสู่คำหน้าคำอธิบายเกี่ยวกับการนัดหมายนะคะให้คลิกตรงนี้ที่วงเล็กๆไว้ please click here to book an appointment นะคะแล้วก็จะเข้าสู่หน้านี้ถ้ามีล็อกอินแล้วก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีก็ต้องสมัครสมาชิกใหม่ก่อนนะคะอันนี้เป็นคนละ account กับที่เราไปสมัครของสถานทูตเดนมาร์กตะกี้เพื่อกรอกวีซ่านะคนละอันกันแล้วก็1คนที่มีล็อกอินก็สามารถทำนัดให้กับหลายๆคนได้ค่ะแต่ว่าต้องทำนัดแยกทีละคนพอล็อกอินได้เราก็จะเข้าสู่หน้านี้นะคะก็ให้กดปุ่มข้างอันแรกบนสุดนะ Schedule an Appointment นะคะแล้วก็จะให้กรอกข้อมูลเราก็ต้องกรอกวัตถุประสงค์เป็น Tourist ค่ะจากนั้นก็ไป Add Applicant นะคะแล้วเราก็ต้องใส่ข้อมูลของผู้ขอวีซ่านะคะทั้งเลขพาสปอร์ตวันเดือนปีเกิดวันหมดอายุพาสปอร์ตสัญชาติชื่อนามสกุลเพศเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมล Address ค่ะกรอกข้อมูลครบแล้วเราก็จะได้เข้าสู่หน้าที่ให้เลือกวันที่เราจะไปยื่นเอกสารนะคะซึ่งเขาก็จะมีสล็อตเวลาให้เนี่ยส่วนมากจะเป็นหลักคือช่วงเช้าเป็นหลักสล็อตละ15นาทีนะคะก็เลือกได้ในวันที่เป็นแค่วันธรรมดานะเขาก็จะเปิดทำการวันธรรมดายกเว้นเสาร์อาทิตย์เหมือนราชการนะคะแล้วก็พอเลือกเวลาแล้วเนี่ยเขาจะแนะนำให้เราไปก่อนเวลาสักประมาณ15นาทีนะคะเรากรอกฟอร์มวีซ่าออนไลน์เสร็จจองวันยื่นเอกสารเสร็จก็มาถึงขั้นเตรียมเอกสารที่เราจะไปยื่นนะคะไปดูกันว่าเตรียมเอกสารอะไรกันบ้างไฟล์นี้เราได้จากการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตยังไงก็ไม่ทราบนะคะซึ่งมันไม่ได้อยู่ในเว็บของสถานทูตของเดนมาร์กอะไรหรือว่าไม่ได้อยู่ในเว็บของ VFS ด้วยแต่มันเป็นเช็คลิสต์เอกสารที่เคยมีนะคะเป็นของเดิมก่อนที่จะประกาศกฎใหม่ออกมาแต่เราคิดว่าเอกสารที่เตรียมก็เตรียมไปเหมือนกันก่อนค่ะเพราะหลักกว้างๆแล้วการเตรียมเอกสารก็คือเพื่อยืนยันข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปในฟอร์มวีซ่าซึ่งข้อมูลมันก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะคะที่เขาให้เรากรอกเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าการเตรียมอันนี้ยังใช้ได้อยู่ก็เตรียมไปแบบนี้ได้นะเราทดสอบมาแล้วว่าโอเคเอกสารที่เราเตรียมไปก็เรียงดังนี้เลยนะคะอันแรกก็คือแอปพลิเคชันฟอร์มหรือ cover letter ที่เรากรอกในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปริ้นออกมานะคะอันที่2คือรูปถ่ายของเราที่มีอายุไม่เกิน6เดือนขนาดรูปถ่ายคือ35 คูณ 45 มิลลิเมตรนะคะพื้นหลังสีขาวแล้วก็ต้องวัดขนาดใบหน้าได้อยู่ในช่วง30ถึง36มิลลิเมตรลำดับที่3เตรียมพาสปอร์ตตัวจริงอายุที่เหลือจะต้องมากกว่า3เดือนนับจากวันสุดท้ายของทริปเรานะคะพร้อมกับสำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูลพาสปอร์ตนะคะแล้วก็อันดับ4คือพาสปอร์ตเล่มเก่าที่โดยเฉพาะถ้ามีวีซ่าเชงเก้นนะก็ต้องซีร็อกไปให้ครบทุกหน้าเอาหน้าที่มีวีซ่าหน้าที่มีสแตมป์ทั้งหมดค่ะอันดับ5เตรียมประกันการเดินทางนะคะปริ้นเอกสารประกันเดินทางออกมาที่มีภาษาอังกฤษกำกับนะแล้วก็มันจะต้องเป็นประกันที่ครอบคลุมทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้นค่ะแล้วก็มีวงเงินการรักษาพยาบาลมากกว่า 1,500,000 บาทหรือประมาณ 30,000 ยูโรค่ะอันดับ6ก็จะเป็นพวกหลักฐานว่าเรามีพาหนะเดินทางไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถไฟเรืออะไรก็ได้ตัวเครื่องบินเนี่ยเขาจะเขียนว่าอย่าเพิ่งจ่ายเงินนะคะแต่ในเว็บสถานทูตจะเขียนว่าอย่าเพิ่งจ่ายเงินตลอดแต่เราก็จ่ายไปก่อนตลอดเพราะอยากได้ราคาโปรนะก็ปริ้นตัวเครื่องบินแนบไปด้วยค่ะอันดับที่7ก็คือแผนการเดินทางว่าวันที่เท่าไหร่เราไปเมืองไหนนอนพักที่ไหนนะคะอันนี้ที่สำคัญสรุปออกมาเป็นหน้าเดียวก็ยังได้นะอันดับที่8คือเป็นเอกสารจองที่พักตามโปรแกรมของเรานี่แหละต้องมีการจองที่พักแล้วก็ระบุชื่อผู้ขอวีซ่าทุกคนนะกี่คนก็ต้องมีระบุในนั้นนะคะแล้วก็อันดับ9คือจดหมายรับรองการจ้างงานหรือถ้าเป็นนักเด็กก็จะเป็นการเรียนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ทำงานควรจะให้ระบุวันลาที่เราจะไปเที่ยวอันนี้ได้เลยก็จะดีอันดับ10อันดับสุดท้ายนะคะก็คือหลักฐานทางการเงินนะไม่ว่าจะเป็นสเตทเมนต์ก็ได้หรือว่าที่นี่ก็อาจจะง่ายหน่อยคือให้ซีร็อกบุ๊กแบงค์ใช้ระยะเวลาของย้อนหลังไปแค่เพียง3เดือนเท่านั้นนะคะแล้วก็เขามีระบุค่าใช้จ่ายไว้ให้คร่าวๆนะว่าถ้าเราไปนอนโรงแรมไม่มีคนเชิญเราไปเนี่ยควรจะมีเงินอยู่ประมาณสัก 2,500 บาทต่อวันของทริปที่เราไปเที่ยวค่ะ
ตอนแรกเราจะใช้สำเนาบุ๊กแบงค์ในการเป็นหลักฐานค่ะแต่ว่ามาสังเกตว่าชื่อบัญชีมันไม่มีภาษาอังกฤษระบุนะเราก็เลยไปขอสเตทเมนต์มาเพื่อความชัวร์นะคะแล้วก็เลือกใช้ที่เล่มที่มีบัญชีเงินเดือนเข้าค่ะเอกสารอื่นๆนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องถ้าใครเคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะก็มีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลนะคะถ้าเป็นเด็กก็คงไม่ได้ออกเงินเองเนาะก็ต้องมีจดหมายสปอนเซอร์ชิพว่าใครจะเป็นคนออกเงินให้นะคะมีเรื่องสูติบัตรตัวจริงและสำเนาแล้วก็มีใบอนุญาตให้เดินทางถ้าสมมติว่าผู้ปกครองไม่ได้ไปทั้งคู่ทั้งสองคนนะคะโดยใบอนุญาตนี้เขาต้องให้ไปทำที่อำเภอนะเอกสารของคนทั่วไปก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเรามีโจทย์ที่ว่าเราอยากได้วีซ่ายาวๆเนี่ยให้ไปถึงอย่างน้อยถึงปลายปีนี้จะทำยังไงดีก็เลยลองทำสิ่งนี้ดูค่ะนั่นก็คือการเขียนจดหมายขอร้องนะคะก็คือบางคนก็อาจจะเรียกมันว่า cover letter เหมือนกันนะก็คือเขียนจดหมายอธิบายว่าเรามีเหตุผลจำเป็นยังไงที่เราจะต้องได้วีซ่าเป็น multiple เรามีแพลนจะไปที่เชงเก้นเมื่อไหร่บ้างเข้าออกวันที่เท่าไหร่ยังไงนะคะแล้วก็อย่างเราก็คือมีการจองตั๋วเครื่องบินปลายปีไปแล้วเราก็แนบตั๋วเครื่องบินครั้งที่รอบที่2ที่เราจะไปเนี่ยแนบไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุ้นเรื่องวีซ่ากันอีกทีว่าจะได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญคือเช็คอายุพาสปอร์ตตัวเองให้มียาวพอถึงวีซ่าที่เราต้องการนะคะเพราะว่าถ้าพาสปอร์ตมีอายุแค่ไหนเนี่ยเขาจะไม่ให้วีซ่าเกินอายุเท่านั้นนะปลอีกอย่างนึงค่ะเอกสารทั้งหมดถ้ามันมีแต่ภาษาไทยไม่มีภาษาอังกฤษกำกับเราต้องมีการแปลด้วยนะเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือแปลเป็นภาษาราชการของประเทศที่เราไปยื่นนะโดยทั่วไปหลักสากลก็ใช้ภาษาอังกฤษก็จะเซฟไว้ก่อนเนาะแล้วก็การแปลของที่นี่เขาไม่ได้บอกว่าจะต้องแปลโดยคนที่มีไลเซนส์อะไรนะคะก็น่าจะสามารถแปลเองก็ได้มาถึงขั้นนี้แล้วทุกอย่างก็พร้อมค่ะเราก็จะมุ่งหน้าไปยังบริษัท VFS ที่ทำการรับผิดชอบเรื่องการรับเอกสารวีซ่าเดนมาร์กนะคะเขาอยู่ที่ชั้น8อาคารเทรนดี้สุขุมวิท13ค่ะก็ไปตามเวลาที่เรานัดหมายเขาไว้นะไปก่อนล่วงหน้าสัก15นาทีสำหรับใครที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็ลงสถานีนานานะคะแล้วก็เดินต่ออีกนิดนึงนะส่วนใครที่ขับรถมาจอดรถได้ฟรี1ชั่วโมงที่ชั้น5นะคะโดยที่ต้องสแตมป์บัตรจอดรถที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของ VFS ที่ชั้น1ค่ะศูนย์วีซ่าของ VFS ตรงนี้ก็จะรับทำของหลายประเทศนะคะมีทั้งสหราชอาณาจักรออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์แคนาดาเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์และฟินแลนด์รวมทั้งไอซ์แลนด์ก็คือขอที่ประเทศเดนมาร์กนะคะก่อนถึงเวลานัด15นาทีเราก็จะสามารถขึ้นลิฟต์ไปที่ศูนย์วีซ่าได้นะคะเขาจะเรียกเป็นรอบๆนะก็มีการตรวจสอบเอกสารสแกนไบโอเมตริก Data เก็บลายนิ้วมือถ่ายรูปใหม่อะไรอย่างนี้นะคะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการขอวีซ่าจริงรวบรวมมาให้ตรงนี้แล้วค่ะถ้านับเวลาจากที่เขาเรียกคิวเข้าไปตรวจเอกสารเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะสำหรับการขอวีซ่าวันนี้นะสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมก็คือ1เราต้องพิมพ์ใบเสร็จที่เราชำระเงินอินเทอร์เน็ตที่มันจะมีให้ print cover letter นะคะแล้วก็มี receipt ต้อง print receipt มาด้วยนะคะถ้าลืม print มาอย่างเราเขาจะมีเครื่องคอมที่นี่ให้ print ได้ฟรีนะแล้วข้อที่2ถ้าขอวีซ่าแบบ multiple entry คือจะเข้าหลายครั้งหรืออยากได้หลายๆปีเนี่ยต้องให้เขาจะให้กระดาษมาเขียนเหตุผลนะคะก็ให้เราเขียนเหตุผลที่ว่าเรามีแพลนทริปอะไรยังไงนะคะสำหรับครั้งต่อไปด้วยก็ได้ถ้าเรามีแพลนแน่นอนแล้วว่าเราก็เลยอยากจะขอหรือว่าเรามีธุระที่จะต้องเข้าออกบ่อยเพราะว่ามาเยี่ยมใครหรือก็เขียนเหตุผลลงไปนะคะนอกจากที่เราจะจ่ายค่าวีซ่าไปแล้วเนี่ยค่าบริการของ VFS นะคะณวันนี้ของเราวีซ่าเดนมาร์กนะ380บาทค่ะแล้วก็มีค่า SMS อีก75บาทถ้าเขาให้เขาส่งมาว่าเราเล่มเราถึงไหนแล้วอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือว่าเล่มมาถึงกลับมาถึงที่ศูนย์วีซ่าแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถขอที่จะไม่รับ SMS ก็ได้แต่ว่าต้องแจ้งเขาก่อนนะของเราเขารวมเงินไปแล้วเรียบร้อยเราไม่รู้ว่าเขาคิดรวมไปเลยนะคะแล้วก็ต่อมาหลักฐานทางการเงินเนี่ยเราถามเขาว่าบุ๊กแบงค์ซีล็อกบุ๊กแบงค์เนี่ยใช้ได้ไหมเขาบอกว่าใช้ได้สำหรับทัวริสต์วีซ่านะคะไม่ต้องขอสเตทเมนต์ก็ได้นะการมารับวีซ่าสามารถมารับด้วยตัวเองนะคะหรือฝากคนในกลุ่มที่ไปด้วยกันหรือว่าจะฝากคนอื่นๆมาเลยก็ได้นะก็คือแต่ว่าถ้าฝากคนอื่นจะต้องมีการมอบอำนาจมาด้วยนะคะแล้วก็คนที่ได้รับมอบอำนาจเนี่ยต้องมีสำเนาบัตรประชาชนไปด้วยนะใครที่ไม่ได้เตรียมมาต้องเสียค่าซีล็อกบน VFS เนี่ยแผ่นละ8บาทด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถรับได้ในช่วงเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะหรือว่าถ้าจะส่งไปสนีก็ได้น่าจะค่าบริการประมาณ200กว่าบาทค่ะถ้าจำไม่ผิดหลังจากยื่นเอกสารไปเรียบร้อยทีนี้ก็ภาวนานะคะลุ้นว่า
ราจะได้วีซ่าเมื่อไหร่แล้วจะได้นานเท่าไหร่นะคะในที่สุดผลของเราก็มาถึงแล้วขอเสียงกรองรัวๆลุ้นกันหน่อยค่ะเราได้ multiple entry visa เป็นระยะเวลา1ปีด้วยกันค่ะสามารถครอบคลุมทริปต่อไปที่เราจะไปได้นะก็โอเคถึงแม้เราไม่ได้เข้าไครทีเรียแต่ว่าเอกสารที่เตรียมไปก็เพียงพอที่ทำให้เราได้วีซ่ายาวนานขึ้นค่ะตั๋วพร้อมวีซ่าพร้อมเอกสารพร้อมเราก็ไปวางแผนท่องเที่ยวไอซ์แลนด์กันได้อย่างอิสระเสรีนะคะสำหรับใครที่รอดูทริปไอซ์แลนด์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปก่อนได้นะคะแล้วเดี๋ยว JP จะมารีวิวประเทศไอซ์แลนด์แบบขับรถเที่ยวรอบเกาะเลยค่ะรอกันหลังเมษานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ